WBTV News สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนพวรรณเกษมสุขค่ะมหาเถรสมาคมเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะเพื่อเสนอสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชแล้วนายชยพลพงศ์ศรีดารองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติยืนยันว่ามหาเถรสมาคมมีการประชุมวาระลับพิเศษเสนอรายนามสมเด็จพระราชาคณะที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเสนอสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20เมื่อวันที่5มกราคมที่ผ่านมาและมีการรับรองมติวาระพิเศษดังกล่าวในวันที่11มกราคมที่ผ่านมาไปต่อกันที่จังหวัดระนองค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพ่อค้าประชาชนเข้าร่วมโครงการผู้ว่าผ่าเข้าวัดนายสุริยันต์กาญจนศิลป์ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนำหัวหน้าส่วนราชการและนักเรียนนักศึกษาประชาชนในอำเภอเมืองระนองเข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมสังคมและชุมชนให้ก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียนด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและชุมชนเมืองระนองตามหลักพุทธธรรมโดยร่วมกันทำบุญตักบาตรในวันพระพร้อมรับฟังพระธรรมเทศนาร่วมกันที่วัดชนารามตำบลบ้านนาอำเภอกะเปอจังหวัดระนองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยน้อมนำหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีคุณค่ามาพบกับ WBTV News แจ้งข่าวค่ะมหกรรมเทศนาธรรม9ชั่วโมงกับพระนักเทศระดับประเทศมีการเทศมีทอล์กตอนความรักของพระพุทธเจ้าในวันอาทิตย์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559เวลา 9:20 น.ณ BCC Hall ชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าวรับบัตรเข้างานได้ที่บริษัท OKMS จำกัดเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ WBTV News หมดเวลาแล้วกลับมาติดตามกันใหม่ในช่วงหน้าสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ